ูต่อเนื่องไปดูรองคู่เอกกันต่อค่ะรองคู่เอกวันนี้ก็คือดีไซน์ราชานนท์นะคะพบกับฝน8ชูวัฒนะดีไซน์อายุ18ปีนะคะค่าตัว 40,000 บาทเกิดที่นครศรีธรรมราชส่วนฝน8ชื่อจริงเสกสรรเรือนรงค์ค่ะเล่นชื่อว่าจอมอายุ24ปีค่าตัว 35,000 บาทเกิดที่อำเภอกระเปอจังหวัดระนองค่ะก็มาจากชื่อจังหวัดนะครับเมืองฝน8แดด4ครับก็เลยมาใช้เป็นชื่อนักมวยครับฝน8ชูวัฒนะก็ถือว่าสำนึกรักบ้านเกิดใช้ได้ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยชูวัฒนะของกระบี่ผมแดงชูเจริญระวีอารามวงศ์กรรมการผู้ห้ามชุมพลอินทรยศครับผักใต้ทั้งคู่ครับฝนอู้ยแข้งซ้ายครับเดินเข้าหาครับโดนแข้งซ้ายของฝน8โอ้โหได้อย่างหนากว่าด้วยครับฝน8ครับโอ้โหแต่ดีไซน์ครับตีเข่าขวาแหมมีกำปั้นนำก่อนครับตีเข่าขวาปล่อยตัวยก3ครับเสมอน้ำเงินอยู่นะครับต้นนี้แหมต้องบอกว่าต้องมาก่อนอยู่แล้วครับมวยหนักมวยแรงตีเข่าขวาตีขวาโต้ครับหมดยก3พอดีก็ถือว่าประสบความสำเร็จแล้วนะครับวันนี้เสี่ยยูริจัดครับที่ราชดำเนินขอบพระคุณนายสนามมวยเวทีราชดำเนินครับรวมไปถึงผู้บริหารทุกท่านครับโปรโมเตอร์ยุวิทย์โกยินยงเปิดตัวยกที่4ครับแดงกลับมาได้เปรียบ 3-2 ครับมองว่าปลายดีกว่าครับบางทีดูอาวุธอย่างเดียวไม่ได้ครับต้องดูอนาคตด้วยครับเอาแทงเข่าซ้ายฝน8ดีไซน์ยังรับไม่ได้ยังตีไม่ได้นะครับตีเข่าขวาครับซ้อมอยู่กับวิชัยราชานนท์หรือว่าวิชัยขัดโพกับตีเข่าซ้ายขวางเอานวมปิดจมูกครับแข้งขวาครับโดนขวาของฝน8ชกกันที่พิกัดน้ำหนัก117ปอนด์นะครับแทงเข่าขวาครับฝน8ออกแข้งขวาโดนเข่าขวาของดีไซน์เอาตีเข่าซ้ายครับฝน8โต้สูงยาวกว่าก็จริงแต่ว่าบางกว่าครับหมัดกับแข้งเดินแทบไม่ต้องให้ฝน8หายใจแล้วครับตีเข่าขวาครับถ้าเกิดไม่เดินก็ไม่ได้ด้วยครับฝน8ทางด้านของดีไซน์ครับตีเข่าขวาฝน8โต้ด้วยขวาดีไซน์ยัดเข่าขวากรรมการชุมพลครับแยกออกมาเดินครับฝน8ทีโดนแข้งขวาตามด้วยกำปั้นครับตีเข่าขวาครับดีไซน์ออกแข้งขวาครับตีเข่าขวาครับฝน8ดีไซน์แทงขวาฝน8ตีขวาดีไซน์ตีขวาตีเข่าซ้ายครับฝน8โต้ด้วยซ้ายดีไซน์มาซ้ายฝน8ไปซ้ายครับกรรมการชุมพลครับไม่ซ้ายไม่ขวาครับแยกออกมาหาจังหวะเข้าทำกันใหม่เดินครับดีไซน์กำปั้นกระแทกน้ำตีเข่าขวาฝน8แข้งขวาจับได้ขึ้นด้วยแข้งขวาครับดีไซน์แทงเข่าซ้ายมาแข้งซ้ายหลุดครับโดนแข้งขวาของดีไซน์ครับแทงเข่าซ้ายโอ้เบียดกันสนุกเหลือเกินครับมวยคู่นี้ตีเข่าซ้ายครับดีไซน์ฝน8ตีขวาดีไซน์ตีขวาฝน8ดีไซน์ซ้ายครับโอ้ยโบกกลับไปทางน้ำเงินแล้วครับดูจากมือไม้ของทีมงานครับแทงเข่าขวาครับตีแม่ไปโหนแต่ว่าใช้ตัวดีไซน์โหนนะครับแทงเข่าซ้ายครับฝน8ดีไซน์แทงซ้ายโต้แข้งขวาครับดีไซน์จับได้อันล้มลงไปโอ้ยเอาละครับเอาละครับพลิกหรือเปล่าครับพลิกหรือเปล่าเอาเดินครับดีไซน์แม่ทีบซ้ายทีบขวาครับทีบท้องอย่างเดียวไม่พอครับทีบปากด้วยแข้งขวาครับฝน8แล้วก็ทีบทำลายจังหวะกำปั้นครับดีไซน์ตีเข่าซ้ายโอ้โหมันเลือกเกินครับยกนี้ครับออกอาวุธกันไม่หยุดครับตอนนี้ตลาดหลักทรัพย์กลับมาเป็นทางด้านของมุมน้ำเงินได้เปรียบ 5-1 ครับ5ช่วงตัวครับ5ต่อนี้ประมาณน่าจะเป็น6รอง7รองครับอยู่ที่น้ำเงินครับกองเชียร์จากชูวัฒนะก็มั่นอกมั่นใจดีไซน์ต้องเดินนะครับสถานการณ์บนล่องเป็นรองครับตีเข่าขวาฝน8ก็รัดครับรัดพยายามจะคุมให้อยู่ครับมีเวลา3นาทีครับ
กรรมการชุมพลแยกออกมาเดินต่อเดินลุยต่อครับแทงเข่าขวาตีครับต่างคนต่างตีอุ้ยต่อยลำตัวแทงเข่าขวาครับผล8ดีไซน์ดีไซน์ยังไงครับอ้าวรัดตีจับได้ไม่ถนัดนักกรรมการแย่ครับกำปั้นขวาครับแทงเข่าขวาตีเข่าขวาครับดีไซน์ผล8ตีขวาดีไซน์ตีขวาครับผล8ดันเข้ามุมแล้วก็แทงซ้ายตามลุยต่อครับแข้งขวาครับบวกศอกขวาหยิบทำลายจังหวะไว้กำปั้นกระแทกแล้วก็แทงเข่าซ้ายครับผล8ครับดีไซน์ตีขวาผล8โต้ตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาพลิกพลิกตีเข่าซ้ายตีเข่าขวาครับผล8ก็โต้ตลอดเหมือนกันครับตีเข่าขวาครับดีไซน์โอดเถียงดื้อจริงๆครับดื้อจริงๆแล้วก็ล้มลงไปครับแล้วผล8น่ะเป็นอยู่ข้างล่างครับดีไซน์อยู่ข้างบนอ้าวโอ้โหคอมือนี่มันเป็นล็อกคอเขาทำไมก็ถ่วงเวลาครับน้องทิพย์ครับเดินเข้าหาครับหมัด1 2ครับผล8แทงเข่าซ้ายดักรอไว้อ้าวดีไซน์ตีเข่าขวาผล8ตีขวาดีไซน์แทงขวาครับกรรมการแย่ครับโอ้ยปั่นป่วนแล้วครับแบบนี้ครับลุยหนักเหลือเกินครับดีไซน์ราชานนท์โอ้ไอ้หนูสู้ไม่ถอยครับแบบนี้กำปั้นครับแทงเข่าซ้ายตีเข่าขวาครับแรงขึ้นมาแล้วครับดีไซน์ตีขวาพลิกมาพลิกมาตีเข่าขวาครับฝน8โต้ดีไซน์ฝน8ดีไซน์ฝน8แล้วก็ไม่เข้าครับไม่เข้านับจากนั้นครับโอ้โหมั่นใจทั้งคู่มั่นใจทั้งคู่ครับมั่นใจทั้งคู่ต้องมีคนคิดผิดคนนึงแหละครับหรือไม่ก็เสมอครับแซงได้นะโอ้โหแซงได้ในยกสุดท้ายครับทางด้านของดีไซน์ราชานนท์เป็นฝ่ายชนะคะแนนฝน8ชูวัฒนะครับค่ะเดี๋ยวพักกันครู่นึงก่อนช่วงหน้ามาดูคู่เอกค่ะ